ส่วนหน่วยการปกครองย่อยรองจากอำเภอได้แก่สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันในยูนิตที่9นะคะเรื่องการปกครองส่วนภูมิภาคนะคะการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะคะเป็นการจัดการปกครองหรือจัดระเบียบบริหารราชการที่ใช้หลักการแบ่งอำนาจการปกครองโดยราชการบริหารส่วนกลางได้แบ่งปันอำนาจหรือมอบอำนาจวินิจฉัยสั่งการบางประการหรือขั้นตอนให้ตัวแทนไปดำเนินการในส่วนภูมิภาคการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้นนะคะนอกจากจะดำเนินการตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534เป็นหลักแล้วยังดำเนินการตามพ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่พุทธศักราช2457นะคะกับฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกันด้วยนะคะระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันได้กำหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคไว้2ระดับดังนี้นะคะมีจังหวัดและมีอำเภอด้วยนะคะส่วนหน่วยการปกครองย่อยรองจากอำเภอได้แก่กิ่งอำเภอตำบลและหมู่บ้านเป็นการปกครองท้องที่ซึ่งจัดการปกครองตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการปกครองท้องที่พุทธศักราช2457นะคะและฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะคะจังหวัดเป็นหน่วยราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดอาจมีอำนาจตั้งแต่2อำเภอรวมกันโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อให้จังหวัดสามารถทำนิติกรรมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและเป็นโจทย์หรือจำเลยในศาลได้ซึ่งการตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตาเป็นพระราชบัญญัติจังหวัดแบ่งส่วนราชการออกได้ดังนี้นะคะ 1. สำนักงานจังหวัดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด 2. ส่วนราชการต่างๆซึ่งกระทรวงทบวงกรมได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงทบวงกรมนั้นๆผู้รับผิดชอบการบริหารราชการของจังหวัดได้แก่1ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดและรับผิดชอบราชการจังหวัดและอำเภอโดยตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าราชการประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชารองจากผู้ว่าโดยจะเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าในกรณีที่ผู้ว่าหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ซึ่งปัจจุบันมีการตั้งรองผู้ว่าในทุกจังหวัดแล้วโดยตำแหน่งรองผู้ว่าเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกับผู้ว่าเป็นตำแหน่งที่ปรากฏอยู่ตามกฎหมายเท่านั้นเพราะยังไม่เคยมีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนี้เลยนะคะ 3. ปลัดจังหวัดนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ว่าในหน้าที่ทั่วไปและปฏิบัติงานในด้านธุรการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะสังกัดกรมการปกครองนะคะเป็นหัวหน้าส่วนราชการแผนกการปกครองของจังหวัดและมีฐานะเทียบเท่ากับหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆในจังหวัดนั้นทุกประการนะคะกฎหมายกำหนดให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าในกรณีที่ผู้ว่าและรองผู้ว่าไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้4. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนะคะซึ่งมีกระทรวงทบวงกรมต่างๆส่งมาประจำเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นอัยการจังหวัดคลังจังหวัดสรรพากรจังหวัดหรือสรรพสามิตจังหวัดนะคะหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดป่าไม้จังหวัดพัฒนาการจังหวัดนะคะเป็นต้นอำเภอเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็นเขตการปกครองส่วนย่อยของจังหวัดไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยการตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอให้ตาเป็นพระราชกฤษฎีกาในอำเภอเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าการปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวงทบวงกรมในอำเภอนั้นและรับผิดชอบงานบริหารราชการของอำเภอโดยมีปลัดอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอนั้นเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอดังนั้นในอำเภอจึงมีฐานะในทางบริหารสูงกว่าหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆในอำเภอนั้นกิ่งอำเภอเป็นหน่วยปกครองซึ่งแบ่งเขตออกเป็นตำบลเช่นเดียวกับอำเภอแต่มีลักษณะ
พอที่จะตั้งเป็นอำเภอหนึ่งได้ดังนั้นกิ่งอำเภอจึงเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอการจัดตั้งกิ่งอำเภอนั้นจะไม่มีการบังคับว่าทุกอำเภอต้องมีกิ่งอำเภอโดยให้อำเภอหนึ่งจะมีกิ่งอำเภอเดียวหรือหลายกิ่งอำเภอก็ได้ผู้รับผิดชอบการบริหารราชการของกิ่งอำเภอคือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอโดยปลัดอำเภออื่นๆและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆประจำกิ่งอำเภอตำบลเป็นเขตการปกครองย่อยของอำเภอหรือกิ่งอำเภอซึ่งเป็นส่วนการปกครองท้องที่ที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอจะต้องดูแลปกครองให้เกิดความเรียบร้อยการจัดตั้งตำบลเป็นอำนาจของผู้ว่าที่จะพิจารณากำหนดเขตแล้วรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเมื่อกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบก็ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งตำบลขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาผู้รับผิดชอบบริหารงานของตำบลได้แก่1กำนันมีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในตำบลนั้นมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายแต่ไม่มีฐานะเป็นข้าราชการเพราะไม่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนเหมือนข้าราชการแต่ได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดจึงมีฐานะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นตำแหน่งผู้ปกครองตำบลซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายอำเภอกำนันมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในตำบลนั้นและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นด้วยโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำนันต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันยังเป็นผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นตามเดิมและให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระผู้ใหญ่บ้านคือวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปี2แพทย์ประจำตำบลซึ่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมการพิจารณาเลือกผู้ที่มีความรู้ในวิชาชีพแพทย์หรือเป็นแพทย์ประจำตำบลเพื่อให้มีหน้าที่ป้องกันโรคไข้เจ็บต่างๆของราษฎรและช่วยกำนันรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลนั้นด้วยเมื่อเลือกได้แล้วผู้ว่าออกหนังสือแต่งตั้ง3สารวัตรกำนันมี2คนโดยกำนันเป็นผู้เสนอขอแต่งตั้งและถอดถอนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยและรับใช้กำนันในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามกำนันจะมอบหมายนะคะ4คณะกรรมการตำบลประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านครูประชาบาล1คนและผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้าน1คนโดยมีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาต่อกำนันเกี่ยวกับกิจการที่จะปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของกำนันหมู่บ้านการจัดตั้งหมู่บ้านเป็นอำนาจของผู้ว่าที่จะพิจารณากำหนดเขตประกาศตั้งและรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนไว้ผู้รับผิดชอบการบริหารงานหมู่บ้านได้แก่1ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายซึ่งการปฏิบัติหน้าที่โดยสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อในอำเภอเช่นเดียวกับกำนันโดยได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในหมู่บ้านตามวิธีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและมีวาระกำหนด5ปี2ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ละ2คนและมีวาระ5ปีโดยกำนันและผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นร่วมพิจารณาคัดเลือกและรายงานไปยังนายอำเภอเพื่อให้ออกหนังสือแต่งตั้ง3คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาต่อผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นไม่น้อยกว่า2คนค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะในยูนิตที่9นะคะแล้วพบกันใหม่ในยูนิตที่10ยูนิตหน้านะคะขอบคุณค่ะ